วัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรวดหน้ายินดีวันนี้มานำเสนอเต้าหู้ผัดเต้าเจี้ยวทรงเครื่องวัตถุดิบก็จะมีเราจะใช้เป็นเต้าหู้นิ่มแล้วก็งาผักชีไม่มีผักชีใช้ขึ้นช่ายแทนได้แล้วก็เห็ดหอมถ้าใครมีแครอทกับขิงอ่อนจะยิ่งดีนะผมห้ามขาดเลยนะขิงอ่อนเนี่ยมันจะเข้ากันมากแต่ในคลิปซึ่งมันอยู่ห่างไกลตลาดแล้วในตลาดน่ะคือเขาไม่นิยมกินขิงกันนะผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมประมาณนี้ส่วนงาเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราเนาะประมาณนี้ผมก็ทำเป็นไกด์ไลน์แบบคร่าวๆให้ฟะให้ดูนะผมประมาณนี้เดี๋ยวผมสูบจะลงมาให้ตัดลิงด้านล่างอีกทีนึงนะผมใช้เต้าหู้ผมใช้เต้าหู้นิ่มผักชีรากผักชีอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็พริกไทยนะครับผมประมาณนี้ซึ่งผมไม่มีขิงผมก็เลยใช้พริกไทยแทนนะครับผมในส่วนของตัวนี้ผมก็จะตั้งกระทะลงไปเอาเห็ดหอมที่ผมแช่ผมเอาดอกเล็กครับผมเพราะว่าผมคือดอกเล็กมันเหมาะกับคำดีนะผมพอดีผมก็เลยได้เห็ดหอมเป็นเห็ดหอมญี่ปุ่นนะผมที่ผมซื้อมานะครับผมก็ไปแช่น้ำแช่น้ำเสร็จแล้วเราก็มาเจียวกับน้ำมันเสร็จแล้วก็เจียวหน่อยใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็โรยพริกไทยไปหน่อยนะผมแล้วเราก็เก็บฟิตแข็งไว้ได้เป็นปีๆเลยนะสูตรนี้จะทำให้เห็ดหอมของเรามันจะไม่ได้มีกลิ่นเห็ดหอมแบบโชยอ่ะมันจะกินเห็ดหอมแบบพอดีแล้วก็มันทานแล้วก็จะละมุนลิ้นมันไม่เหนียวอ่ะมันจะนุ่มมันจะเปื่อยดีทำนองนี้นะผมกับสูตรตรงนี้จริงๆผมเคยทำสูตรตรงนี้ไปแล้วนะผมก็สงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามาเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ได้นะผมก็ใช้เต้าหู้นิ่มนะผมก็คือบางตลาดเขาว่าเต้าหู้นิ่มหรือว่าเต้าหู้ห่อใบตองนั่นเองผมก็จะมาฉีดเป็นเขาเรียกว่ากรีดให้มันเป็นพอคำเนาะประมาณนี้แต่เต้าเจี้ยวผมใช้เต้าเจี้ยวแบบฉลากสีฟ้าฉลากสีฟ้านี่จะเป็นสำหรับผู้ที่ลดไอโอดีนก็คือลดความเค็มนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเต้าเจี้ยวแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมแต่ว่าห้ามขัดขิงนะครับผมมันเข้ากันนะครับผมจริงๆเข้ากันกว่าจะมีความอร่อยกว่าการทานเต้าหู้นิ่มมีโปรตีนมากนะครับผมโปรตีนถั่วเหลืองเยอะมากเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมการทานอาหารแบบเพื่อสุขภาพนะครับผมประมาณนี้ก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะผมวันนี้ผมก็ขอทำอาหารแบบเหลาๆบ้างนะผมทำแต่อาหารแบบราวอาหารอีสานกันมาแล้วอาหารฝรั่งกันมาแล้วขอทำแบบราวบ้างนะพี่น้องเนาะก็ล้างรากผักชีนะผมตำผักชีเอารากผักชีพริกไทยลงไปนะครับผมเสร็จแล้วผมก็ทำการเอาไปเจียวกับน้ำมันนะผมแล้วก็เอาตั้งกระทะลงไปเทเต้าเจี้ยวลงไปก็คือใช้ไฟอ่อนที่สุดนะครับอ่อนที่สุดเจียวเต้าเจี้ยวให้หอมแล้วรากผักชีลงไปมีพริกไทยที่เราตามก็คือผัดลงไปผัดกับน้ำมันนะครับผมส่วนเห็ดหอมผมก็เรียกว่าไปเจียวก็คือไปเจียวกับกระทะเนาะเจียวกับกระทะใส่จนมันจะเริ่มหอมแล้วโรยเกลือไปหน่อยแล้วก็โรยพริกไทยแล้วก็ตักออกรอมันเย็นไปฟิตแข็งไว้ได้เป็นปีๆแล้วก็ที่เหลือผมก็ตักเอามาทำกับข้าวได้มันก็จะมีความอร่อยนั่นเองนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวน้ำตาลนะครับผมใครอยากจะใส่แล้วก็ผมใส่ซอสแม็กกี้แค่นั้นแหละผมใส่แค่นี้ส่วนอย่างอื่นผมไม่ใส่นะรสดีผมซุปผมไม่ใส่เลยนะครับผมแต่ถ้าเราอยากจะใส่ผงชูรสอะไรก็จัดไปนะผมพอผมผัดเสร็จแล้วเต้าเจี้ยวหอมรากผักชีหอมใส่พริกไทยลงไปใส่ซอสแม็กกี้ลงไปจบใส่น้ำตาลลงไปจบใส่น้ำลงไปแค่นั้นเสร็จแล้วเราก็ชิมให้รสชาติตามที่เราต้องการรสชาติมันก็จะออกเค็มๆหวานหวานถ้ามีขิงหน่อยมันก็จะหอมมากเลยพี่น้องนะผมอันนี้ผมไม่มีขิงผมก็ใช้เป็นพริกไทยแล้วก็โรยด้วยพริกป่นก็จะมีความเผ็ดนะครับผมประมาณนี้ก็เป็นสไตล์อาหารจีนแบบเหลาๆของคนอีสานทำเนาะก็จะผสมประสานของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกึ่งลูกครึ่งนิดนึงประมาณนี้พอเราผัดจนหอมเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็เทเต้าหู้ลงไปเลยนะครับผมเทเต้าหู้ลงไปอันนี้จะมาทำเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าถ้าสีมันไม่สวยงามผมก็ใช้เป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานก็ได้ลงไปนิดหน่อยให้มันมีสีสันที่สวยงามชิมให้รสชาติเอาเต้าหู้นิ่มลงไปเลยเอาลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องลวกน้ำเอาไปแบบนี้สะดวกสบายง่ายมากง่ายแสนง่ายพี่น้องแค่นี้แหละก็ต้มลงไปสักพักนึงให้มันเข้าเนื้อหน่อยเอาซ่อมจิ้มที่เต้าหู้นิ่มอะผมให้น้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อจิ้มอะให้น้ำมันเข้าไปในเต้าหู้เนาะในคลิปผมไม่ได้ถ่ายให้ดูยังไงขออภัยนะผมเอาซ่อมอะจิ้มเข้าไปในเต้าหู้นิ่มอย่าจิ้มแรงค่อยจิ้มนะครับผมตอนนี้พอโอเคเรียบร้อยแล้วโรยผักชีลงไปโรยงาลงไปเพื่อสุขภาพถ้าท่านใดจะใส่แครอทใส่โรยแครอทเป็นเส้นๆลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ขิง
นะครับผมประมาณขิงนะครับผมอันนี้ผมไม่มีขิงผมก็ใช้พริกเป็นการทดแทนเขาจะมีความเผ็ดเขาเรียกว่าเผ็ดแล้วก็ออกหวานๆเค็มๆนิดๆเป็นอาหารเหลาๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมมาร่วมศึกษาไปด้วยกันยังไงฝากช่องด้วยนะครับผมก็อย่าทิ้งผมไปไหนผมขอบคุณ FC ทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข1มื้อทานเจ10,000ชีวิตรอดพ้นการเกิดตายนะครับผมแล้วผมก็โรยงาไปหน่อยนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับผมสีสันน่าทานมั้ยล่ะครับผมสามารถทานกับข้าวต้มได้นะครับผมทานกับข้าวต้มได้หรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆได้ยิ่งดีอันนี้เป็นสูตรเต้าหู้นิ่มแบบไม่ได้ผ่านการทอดเดี๋ยวผมจะลงคลิปแบบทอดให้ว่าทำอย่างไรทำคล้ายๆกันแค่เต้าหู้ไปทอดกับแค่นั้นเองโอเคครับ